สวัสดีครับผมชื่อออฟเมโมโลจิกและนี่เบนค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันอยากรู้ไหมก่อนเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังก่อนเลยก่อนอื่นเลยที่เรามานั่งกันอยู่2คนเนี้ยเรามีความคิดที่อยากจะทำวิดีโอเรื่องเล่าเกี่ยวกับวันหยุดของเราทั้งคู่ครับเนื่องจากเราเป็นมนุษย์เงินเดือนวันหยุดใน1อาทิตย์ก็มีแค่2วันอย่างมากนะก็แค่เสาร์อาทิตย์ครับก็คือเราก็เลยอยากทำรายการที่จะเล่าเรื่องราวของเราชื่อรายการว่าเรื่องเล่าวันหยุดค่ะใช่เรื่องเล่าวันหยุดก็ตามชื่อรายการเลยก็เราจะพามาดูวันหยุดของพวกเราว่าเราจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรถ้าอยากรู้ EP แรกมาเจอกันเลยEP แรกนี้เราจะพามาอยู่ที่ลพบุรีบ้านเกิดของผมก็ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือจังหวัดลพบุรีนะครับก็คือที่บ้านผมนั่นเองวันนี้ผมจะพาเบนไปเที่ยวงานฤดูหนาวแล้วเบนรู้เปล่าว่างานฤดูหนาวมันคืออะไรถ้าเกิดบอกว่างานฤดูหนาวใช่ไหมถ้าเกิดเป็นของจังหวัดลพบุรีอ่ะจัดปีหนึ่งครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นงานประจำจังหวัดเนาะก็คงจัดแบบใหญ่อ่ะคงจะเป็นเหมือนแบบงานเนาะมีของกินมีอะไรเงี้ยงานใหญ่งานประจำจังหวัดใช่ครับงานฤดูหนาวก็จะเป็นลักษณะคล้ายงานวัดที่ใหญ่มากครับก็จะจัดขึ้นที่ปลายเดือนพฤศจิกาถึงต้นเดือนธันวาคมนะครับก็หลักๆแล้วก็จะอยู่ที่7วันซึ่งปีนี้พิเศษจัดถึง9วันก็ไม่รู้ว่าทำไม9วันอาจจะได้รับวิ่งแต่กระแสดีก็ได้ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเบนไปเที่ยวงานฤดูหนาวกันถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเชิญชมได้เลยครับจำกันได้นะตอนนี้เราก็ไปอยู่งานฤดูหนาวจังหวัดลพบุรีนะคะเกเอมาวันนี้ตาก็บอกว่าเราได้แค่500บาทเกเอลูกใหญ่ตามังกรก็คือลดไปหมดเลยใช่ไหม500บาทใช่ปีนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูดู500บาทเราจะซื้ออะไรได้บ้างไม่ได้ไม่ได้โมเราได้มาจากโรงงานโดยตรงเลยนะคะไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางทำมาเลือกกันก่อนจ้าเลี้ยวซ้ายกันเลี้ยวซ้ายสโลแกนเรามีนะจ๊ะไม่ได้บอกออกจากกองงานด้วยก็เคยได้ยินแต่นี่คือมาปีแรกได้ยินป่ะที่กันไหนอ่ะพอป่ะ500วันเนี้ย500พอป่ะพอจริงพอดิขนาดชิมช็อปใช้ก็ยังให้พันยังไงเกี่ยวกันกินก็ได้ไปไหนต่อมันก็คือนมอ่ะไปปั๊มหนึ่งไปนี่ได้ไอเทมใหม่แล้วโชว์ของหน่อยได้มาคิวซื้อไปไหนตอนนี้ฮะกินข้าว
เบนต้องยืนอยู่ข้างหลังได้ไอเทมใหม่ซื้อมาแค่150น่าจะใช้กับงานนี้ได้โอ้ตอนนี้คนเยอะมากถ้าเกิดพูดถึงความประทับใจเนาะนอกจากได้เดินกินแล้วใช่ไหมสิ่งที่ประทับใจคืออันที่ได้ไปนั่งวาดภาพระบายสีระบายสีตุ๊กตาใช่มีโชว์ไหมโอ้โหนี่ก็จะเป็นรูปขวดซองกับอะไรนะเฟซผมไปรอนานมากจริงๆนะถือว่าถ่ายภาพไปได้หลายภาพมากรอไอ้เจ้าเนี่ยสำหรับพี่นะที่ประทับใจเลยก็คือไอ้ขึ้นชิงช้าสวรรค์นะว้าวจะขึ้นไป2รอบในราคา60บาทต่อคนจะได้ภาพก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศภายในงานในมุมสูงซึ่งถือว่าสวยมากแต่จากรูปนี้ก็อาจจะเบลอนิดนึงนะจากภาพวิดีโอมันสูงมากจริงๆครับก็จริงๆในการถ่ายคลิปครั้งนี้เราก็ผิดแผนเลยนะจากที่เราจะตั้งใจไว้เลยว่าเราจะถ่ายมอสแต่พอไปเจอแล้วเห็นคนเยอะมากมันถ่ายยากมากจริงๆอ่ะเพราะว่าคนจะเดินคุ้มภาพเยอะมากครับขนาดผมไปช่วงต้นค่ำๆนะน่าจะประมาณ6 โมงครึ่งนะ6 โมงครึ่งมีคนก็เยอะแล้วแล้วเราจะไปถ่ายวอล์กตอนนี้ก็เกรงใจคนที่เดินสวนมาซึ่งผมเป็นอะไรที่ถ่ายลำบากมากและอีกอย่างหนึ่งเลยผมได้ไปซื้ออัคเซสซอรี่ใหม่
ก็คือกิมบอลนะเพราะว่าตอนที่ผมไปตอนแรกก็คือไม่มีกิมบอลก็ต้องห้อยเป็นตากล้องไปพอได้กิมบอลแล้วก็สบายได้ถือบล็อกแต่ก็อย่างที่บอกนะคนมันเยอะก็ได้ถ่ายไม่ทั่วหลักๆ ก็จะได้เป็นถ่ายบรรยากาศก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับคลิปแรกนี้เราก็ยังไม่โปรเนาะก็ยังถ่ายเบอร์โฟกัสก็ยังไม่ได้ก็เราจะค่อยๆพัฒนาใน EP ถัดไปวันหยุดในคลิปแรกนี้ของเราก็จะเป็นที่งานวิจุหนังที่ลพบุรีคลิปหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับสวัสดีครับ3 2 1เดี๋ยวก่อนลืมอ้าวไม่ตามสบายเอาไปเหรออืมได้ยินเสียงแล้วจำกันได้ท้ายงานวัดที่ใหญ่มากครับก็คือจะจัดช่วงปลายเดือนพฤศจิกาถึงต้นเดือนตุลาคม